สวัสดีบรอนนี่ผู้ติดตามช่อง People Plus และคนที่ดูคลิปนี้ทุกๆคนสำหรับ My Little Pony Collection ในวันนี้นะคะ People ก็ต้องขออนุญาตพาทุกๆคนเข้าสู่พาร์ทของตัวร้ายอย่างเป็นทางการเลยซึ่งพาร์ทเรื่องราวของตัวร้ายเนี่ยก็เป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยคอมเมนต์ขอกันมามากมายเลยค่ะไม่ว่าจะขอให้ทำ Queen Crystalis Discord ต่างๆเอ่ยใดคือเราก็เห็นฟีดแบคมาตลอดนะคะแล้วเราก็รับเรื่องค่ะในตอนแรกเนี่ยเรากะจะทำคลิปนี้นะคะเป็นคลิปรวมตัวร้ายค่ะแต่เนื่องจากแต่ละตัวเนี่ยมันมีสตอรี่แล้วก็เรื่องราวที่จะให้พูดถึงเยอะมากๆก็เลยเช่นเคยนะคะเราจะขอแยกเป็นพาร์ทของแต่ละตัวละครก่อนและเดี๋ยวในภายหลังนะคะเราจะรวมเป็นคลิปยาวๆเหมือนคลิปของราชวงศ์ทีเดียวเลยขนาดราชวงศ์รวมกันทียังได้เกือบ2ชั่วโมงอ่ะแล้วตัวร้ายล่ะกี่ชั่วโมงดีคะโอเคแล้วสำหรับตัวร้ายตัวแรกนะคะที่เราจะมาพูดถึงกันเลยเนี่ยนั่นก็คือตัวละคร Starlight Glimmer นั่นเองค่ะและเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงเธอจะมีสตอรี่อะไรที่น่าสนใจมีเรื่องอะไรที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับเธออีกหรือเปล่าเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้พี่โป๊จะพาทุกๆคนมาเจาะลึกล้วงลับตัวละคร Starlight Glimmer กันเลยดีกว่าค่ะและก็เช่นเคยนะคะก่อนไปเริ่มฟังวันนี้พี่โป๊ขออนุญาตอวดแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักที่น้องๆวาดให้พี่โป๊ให้ทุกๆคนได้ดูกันก่อนเลยนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะวาดแฟนอาร์ตให้พี่โป๊เนี่ยก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาที่เพจ Facebook People Plus นะคะหรือว่าทาง IG People Plus จุด Official เลยนะคะไม่ต้องกังวลนะว่าจะไม่สวยไม่น่ารักไม่อะไรพี่โป๊ชอบหมดเลยทุกอันแค่วาดให้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วค่ะและมีใครที่ดูคลิป People Plus แล้วยังไม่ติดตามอีกไหมคะกดติดตามเลยนะ Starlight GlimmerStarlight Glimmer เป็นโพนี่ประเภทยูนิคอร์นเพศหญิงที่ทรงพลังอย่างมากแถมยังเป็นตัวร้ายหลักในซีซั่น5ด้วยแต่ต่อมานะคะเธอก็ได้กลับใจและกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทเด่นมากๆในซีรีส์หลังจากซีซั่น6เป็นต้นมาการพัฒนาและการออกแบบ Starlight Glimmer นะคะคือตัวละครเดียวกับ Starlight ในเจน1ที่ถูกหยิบมาปัดฝุ่นและรีโมเดลใหม่เป็นแบบปัจจุบันที่เราเห็นและเธอยังมีรูปแบบสีที่คล้ายคลึงกับตัวละครในโลกมนุษย์อย่าง Area Blaze ในภาค Equestria Girl อีกด้วยจิมมิลเลอร์นะคะได้กล่าวว่าเดิมที Starlight เนี่ยมีชื่อว่า Aurora Glimmer แต่เขาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อของเธอเนื่องจากเครื่องหมายการค้าของดิสนีย์ในชื่อ Aurora ซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากภาพยนตร์เรื่องเจ้าหญิงนิทราในปี1959ทาง Hasbro เนี่ยจึงหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อนี้แต่ทว่าเขาก็เคยใช้ชื่อ Aurora เป็นหนึ่งในตัวละครโพนี่มาก่อนอย่าง Aurora Miss เจ้าเพกาซัสสาวในเจน3ซึ่งเกิดขึ้นทีหลังเจ้าหญิงนิทราของดิสนีย์อีกด้วยต่อมานะคะหลังจากเปิดตัว Starlight ไปในซีซั่นที่5จิมมิลเลอร์ก็ได้ตอบคำถามแฟนๆเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่ม Starlight เข้าไปเป็นหนึ่งในตัวละครหลักตัวที่7เขากล่าวว่าการแนะนำ Starlight และการนำเธอเป็นตัวหลักตัวละครใหม่นั้นเป็นความคิดของทีมงานที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก Hasbro แต่สำหรับตัวเขาแล้วเขานั้นไม่เคยมีความตั้งใจจะให้เธอมาเป็นสมาชิกคนที่7ของแก๊งเพราะเขามองว่าเกียรตินี้นั้นเป็นของ Spike และอีกหนึ่งเหตุผลเลยนั่นก็คือตัวละคร Starlight ในโลกโพนี่ค่อนข้างมีความคล้ายกับ Sunset Shimmer อาจจะไม่ใช่ทางด้านกายภาพแต่หลายอย่างก็ดูทับลายกันมากๆซึ่งในโลกมนุษย์เนี่ย Sunset Shimmer นะคะเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของแก๊งซึ่งเปรียบเทียบเหมือนหัวโจกตัวนำทัพบทแบบ Twilight ในโลกม้าเลยทีเดียวก็ประมาณว่าจิมเนี่ยบอกว่าตัว Sunset Shimmer นะคะได้รับความนิยมมากกว่า Starlight ซะอีกดีไซน์ของตัวละครStarlight จะมีตัวสีม่วงอ่อนๆแห่งคอและหางจะมีสีม่วงอมเขียวฟ้าน้ำทะเลในหนังสือ The Art of Equestria เปิดเผยว่าแห่งคอของ Starlight นั้นเดิมทีเป็นเพียงสีม่วง2เฉดตามที่ผู้กำกับจิมมิลเลอร์ได้กล่าวไว้ว่าStarlight นั้นมีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์เช่นกันและ Starlight เป็นหนึ่งในตัวละครต้นแบบของ Twilight ที่ทางทีมงานนั้นออกแบบไว้ด้วยเหตุผลนี้นะคะสีของเธอเนี่ยจึงเทียบเคียงสีของ Twilight Sparkle มากๆแถมในครั้งแรกที่เธอปรากฏตัวเนี่ยเธอยังมีแผงคอหรือทรงผมที่คล้ายๆ Twilight มากๆด้วยก็คือผมหน้าม้านั่นเองนะคะที่ต่างออกไปเนี่ยก็คือทรงผมด้านหลังนั่นเองก็แน่ล่ะเชื่อว่าหลายคนเลยที่ไม่เคยได้ดูแบบจริงจังนะคะพอมาเห็นเนี่ยก็คงจะคิดว่า Starlight เนี่ยคือ Twilight หรือว่ามีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยต่อมานะคะในหน้าหนังสือเนี่ยยังเผยให้เห็นอีกว่ามันมีแบบที่คล้าย Rainbow Dash อีกด้วยในการฉายครั้งแรกของซีซั่น6นะคะ Starlight เริ่มมีแผงคอใหม่จากทรงผมหน้าม้ากลายเป็นเสยขึ้นและปัดไปทางขวาทำให้ผมหน้าเธอเนี่ยดูป่องๆโป่งๆจิมมิลเลอร์นะคะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าพวกเขาเนี่ยทำให้เธอดูโตขึ้นจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผ่านมา
ในด้านของคิวตี้มาร์คในตอนแรกของซีซั่น5ที่ปรากฏตัวเราจะเห็นว่าคิวตี้มาร์คของเธอนั้นเป็นขีด2ขีดหรือที่เราเข้าใจกันว่ามันคือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองแต่นั่นก็คือของปลอมค่ะเพราะแท้จริงแล้วคิวตี้มาร์คเธอจะเป็นสายน้ำสีฟ้าคดเคี้ยวและมีดาวสีม่วงข้างล่างด้านบุคลิกภาพในตอนแรกที่เปิดตัวนั้นสตาร์ไลท์จะดูเป็นคนมีความมั่นใจมากอ่อนน้อมและเป็นมิตรสุดๆเธอเป็นผู้นำชุมชนที่เหล่าโพนี่เชื่อมั่นและให้ความรักและเธอเนี่ยก็ร้ายแบบสุดๆเลยเพราะก้มในอดีตแต่หลังจากที่เธอเข้ามาเป็นศิษย์ของทวายไลท์นะคะเธอถูกมองว่าเป็นคนขี้อายและวิตกกังวลได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอต้องกลับไปเจอเพื่อนเก่าในวัยเด็กหรือต้องกลับไปยังหมู่บ้านที่เธอเคยเป็นผู้นำและสร้างความเจ็บปวดเอาไว้เธอยังเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีไหวพริบและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำอย่างมากอีกด้วยเวทมนต์ด้านเวทมนต์นะคะต้องบอกเลยว่าเธอเนี่ยมีความสามารถทางเวทมนต์มากๆถ้าไม่นับ Stars World เธอก็จะมีความสามารถมากกว่าโพนี่ยูนิคอร์นตัวไหนๆที่เคยปรากฏตัวถ้าเผลอมากกว่าทวายไลท์ซะด้วยซ้ำอันนี้อิงจากซีซั่น5ที่พวกนางเจอกันในตอนที่ทวายไลท์ยังโตไม่เต็มที่นะคะทวายไลท์เนี่ยพูดเองกับปากเลยว่าเวทมนต์ของเธอหยุดสตาร์ไลท์ไม่ได้เป็นอันต้องยอมรับเลยนะคะว่าเธอเนี่ยเก่งมากจริงๆสตาร์ไลท์นะคะเป็นตัวละครที่ทำให้เราได้เห็นว่าเวทมนต์ของยูนิคอร์นนั้นทำอะไรได้มากกว่าที่เราเคยเห็นแต่ถึงแม้ว่าเธอจะมีพลังมหาศาลเธอก็ยังขาดทักษะด้านการเรียนรู้ที่ถูกต้องหรือการควบคุมต่างๆเพราะเหตุนี้ทวายไลท์จึงเป็นคุณครูของเธอเพราะเธอเสนอที่จะช่วยสอนสตาร์ไลท์ให้ได้พบกับบทเรียนต่างๆนั่นเองเวทมนต์ที่เราเคยเห็นสตาร์ไลท์ใช้นะคะก็จะมีพลังจิตในระยะไกลฉายบาเรียเวทมนต์ที่เป็นสนามพลังป้องกันหรือโล่หรือแม้แต่ตัวกักเก็บเสียงนะคะยิงระเบิดเวทอันทรงพลังได้เวทมนต์ควบคุมจิตใจเวทมนต์ที่สามารถดึงเอาคิวตี้มาร์คของโพนี่ตัวอื่นๆออกมาและถ้าเธอไม่กลับใจเนี่ยเราอาจได้เห็นเธอใช้พลังจากคิวตี้มาร์คหรือผสมคิวตี้มาร์คทั้งหมดเป็น1ได้ด้วยนอกจากนั้นเธอยังสามารถสลับคิวตี้มาร์คของโพนี่ตัวอื่นๆได้ด้วยนะถ้าสามารถใช้คาถาที่ทำให้เธอทำบางสิ่งที่รวดเร็วประหนึ่ง Quicksilver หรือ X-Men ได้ก็คือความรวดเร็วด้านการวิ่งเคลื่อนไหวต่างๆเฮานั้นยังไม่พอเธอยังผสมผสานดัดแปลงคาถาต่างๆจนได้คาถาใหม่ๆมามากมายเช่นการแยกร่างการล่องหนการย้อนอดีตหรือไปยังอนาคตและเธอเนี่ยมีพลังมากพอที่จะเป็นหนึ่งในโพนี่ที่ช่วยซ่อมแซมหัวใจคริสตันแม้เธอจะไม่ได้เป็นราชวงศ์ก็ตามบอกแล้วนะคะว่าเธอเนี่ยเก่งฉ่ำมากๆการปรากฏตัวในซีรีส์สำหรับ Starlight Glimmer นะคะปรากฏตัวครั้งแรกใน2ตอนแรกในซีซั่นที่5ในฐานะผู้ก่อตั้งและผู้นำหมู่บ้านลึกลับที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนนั้นจะได้ละทิ้งคิวตี้มาร์คของตัวเองในฐานะที่เป็นผู้นำของหมู่บ้านแห่งนี้ Starlight มีปรัชญาที่ว่ามิตรภาพที่แท้จริงมาจากความเท่าเทียมไม่มีความสามารถมากหรือน้อยไปกว่าคนอื่นๆและการมีความสามารถพิเศษใดๆก็ตามจะนำไปสู่ความไม่ลงรอยด้วยสาเหตุนี้ Starlight จึงประดิษฐ์เวทมนต์ที่เรียกว่าไม้เท้าแห่งความเท่ากันเพื่อลบคิวตี้มาร์คของชาวเมืองออกและแทนที่ด้วยเครื่องหมายเท่ากับที่สื่อถึงความเท่าเทียมกันนั่นเองเธอหลอกชาวเมืองพร้อมกับล่อลวงแก๊งเมน6จนได้คิวตี้มาร์คของพวกเขามาต่อมานะคะฟลัชเชอร์ชายเนี่ยได้ไปล่วงรู้ความลับว่าแท้จริงแล้วสตาร์ไลท์นั้นไม่ได้ถอดคิวตี้มาร์คของเธอและก็หลอกลวงชาวบ้านพวกเขาจึงรวมใจกันเปิดโปงความลับของสตาร์ไลท์ให้ผู้ติดตามของเธอรู้นอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าความสามารถของไม้เท้าแห่งความเท่ากันนั้นแท้จริงแล้วเป็นเวทมนต์ของสตาร์ไลท์มาตั้งแต่ต้นและไม้เท้านั้นก็เป็นเพียงไม้เท้าธรรมดาธรรมดาที่สตาร์ไลท์สร้างขึ้นมาเพื่อตบตาทุกคนเพียงเท่านั้นสตาร์ไลท์พยายามหนีไปพร้อมกับคิวตี้มาร์คของเหล่าเมน6แต่ก็ถูกขัดขวางโดยอดีตผู้ติดตามของเธอหลังจากนั้นทวายไลท์จึงเข้าเจรจาเพื่อให้เธอได้คิดไตร่ตรองก็แน่ล่ะเจ้าหญิงแห่งมิตรภาพก็ต้องหยิบยื่นโอกาสให้กับทุกๆคนเสมอแต่นั่นก็ไม่เป็นผล Starlight จึงหนีไปได้ในที่สุดต่อมานะคะในตอน Amending Fences Starlight นั้นปรากฏตัวแบบลึกลับในฉากคาเฟ่ฉากนี้นะคะทวายไลท์เนี่ยจะได้ไปเจอเพื่อนเก่าของเธอสมัยที่เธอเรียนโรงเรียนยูนิคอร์นและ Starlight เนี่ยปรากฏอยู่ที่มุมหนึ่งพร้อมยกเมนูขึ้นมาบังหน้าและใน2ตอนท้ายของซีซั่น5นะคะส
Starlight ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเป็น Last Boss นั่นเองเริ่มจาก The Cutie Remark Part 1เลยนะคะเธอได้ปรับเปลี่ยนคาถาที่สร้างโดย Stars World และใช้มันเพื่อเดินทางย้อนเวลากลับไปในวันที่ Rainbow Dash นั้นแสดง Sonic Rainbow เป็นครั้งแรกเธอหยุดยั้งไม่ให้ Rainbow Dash นั้นแสดง Sonic Rainbow เพราะเมื่อ Rainbow Dash ไม่ทำสิ่งนี้เราเพื่อนๆทั้ง5ของ Twilight รวมถึง Twilight เองนั้นจะไม่ได้มีสายสัมพันธ์กันแต่สิ่งที่เธอทำนั้นกลับเปลี่ยนประวัติศาสตร์และอนาคตของ Equestria ไปโดยสิ้นเชิงและเธอเองก็ไม่รู้ตัวซะด้วยนะต่อมาใน The Cutie Remark Part 2 Starlight และ Twilight ต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่จะกี่ครั้ง Twilight ก็ไม่สามารถหยุดยั้งเธอได้เนื่องจากเวทมนต์ที่แข็งแกร่งมากๆของ Starlight Twilight จึงบอกเธอว่าการหยุดยั้งมิตรภาพของ Twilight นั้นส่งผลไปทั่ว Equestria ในอนาคตแต่ Starlight นั้นกลับไม่เชื่อคราวนี้ทวายไลท์จึงได้นำสตาร์ไลท์ไปกับเธอสู่อนาคตหนึ่งเพื่อแสดงให้เธอเห็นว่าผลที่ตามมาจากการกระทำของเธอนั้นเป็นยังไงแต่สตาร์ไลท์ก็ยังคงจะไม่เชื่อและเจ็บใจแค้นฝังใจที่ทวายไลท์นั้นทำลายหมู่บ้านอันผาสุกที่เธอสร้างขึ้นมาในตอนแรกและเมื่อถามถึงเหตุผลซีรีส์ก็ได้แฟลชแบ็กกลับไปในตอนที่เธอมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งยูนิคอร์นหนุ่มที่ชื่อซันเบิร์สซันเบิร์สนั้นเป็นเพื่อนสนิทของเธอเขาได้ช่วยเธอจากกองหนังสือสูงเสียดเพดานที่จะหล่นมาทับก่อนจะได้รับคิวตี้มาร์ทและออกเดินทางไปที่แคนทาลอสทิ้งสตาร์ไลท์ในวัยเยาว์เอาไว้โดยที่เธอไม่กล้าจะมีเพื่อนใหม่อีกเลยเพราะกลัวว่าคิวตี้มาร์ทนั้นจะพาเพื่อนๆของเธอจากไปเธอจึงเกลียดคิวตี้มาร์ทแต่ท้ายที่สุดสตาร์ไลท์ก็ยอมจำนนต่อทวายไลท์ที่โน้มน้าวใจเธอกลับไปยังปัจจุบันที่ทุกอย่างนั้นเหมือนเดิมและยอมรับผลของการกระทำแต่ทวายไลท์และเพื่อนๆพร้อมจะหยิบยื่นมิตรภาพให้กับเธอและทวายไลท์ยินดีที่จะสอนสตาร์ไลท์ทุกเรื่องเพื่อให้เธอเป็นยูนิคอร์นคุณภาพอีกตัวในEquestriaนั่นเองต่อมานะคะในซีซั่น6ในตอน The Crystalling Part 1ในตอนนี้นะคะ Starlight เนี่ยได้เข้าพักในปราสาทแห่งมิตรภาพในฐานะลูกศิษย์ของ Twilight Sparkle และ Twilight เนี่ยได้นำเสนอบทเรียนมิตรภาพครั้งแรกของเธอนั่นก็คือการกลับมาพบกันกับเพื่อนเก่าอย่าง Sunburst ณอาณาจักร Crystal Empire Starlight เนี่ยเชื่อว่า Sunburst นะคะเป็นพ่อมดที่สำคัญเพราะเขาเก่งด้านคาถาและเธอกังวลต่อสิ่งที่เธอได้ทำเมื่อไม่นานเธอไม่อยากSunburst รับรู้ Starlight จึงกังวลมากที่จะได้เจอกับ Sunburst อีกครั้งแต่เมื่อทั้งสองได้พบกันอีกครั้งก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดแต่มันก็ไม่ได้ราบรื่นอะไรก็แหมคนมันห่างกันไปตั้งนานอะเนาะถึงจะจำกันได้แต่มันก็จะมีเคอะเขินกันนิดนึงล่ะ Starlight และ Sunburst ต่างเชื่อมสัมพันธ์กันไม่ติดและแยกย้ายกันไปในที่สุดต่อมาในพาร์ท2 Starlight ได้กลับไปหา Sunburst อีกครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นณอาณาจักร Crystal Empire แต่แล้วเขาก็ได้แบตไตว่าเขาไม่ใช่พ่อมดคนสำคัญอย่างที่ Starlight เข้าใจและ Starlight เองก็ได้เผยเรื่องราวที่ได้ทำผิดพลาดพวกเขาทั้งคู่ต่างก็มีเรื่องราวที่น่าอับอายของตัวเองจากนั้นทั้งสองก็ช่วย Twilight และเพื่อนๆของเธอกอบกู้ Crystal Empire จากอาณาจักรฤดูหนาวอันเป็นนิรันดร์เมื่อมิตรภาพของพวกเขากลับมาจุดประกายติดอีกครั้ง Starlight และ Sunburst ก็บอกลากันด้วยเงื่อนไขที่เป็นมิตรมากขึ้นและสัญญาว่าจะติดต่อกันต่อไปต่อมานะคะในตอน Nosicon Princess หลังจากที่ Starlight พยายามหาเพื่อนใน Ponyville หลายครั้งก็ต้องจบลงด้วยความล้มเหลวแต่แล้ว Starlight ก็ได้พบและผูกมิตรกับ Trixie ท่ามกลางความเครือบแคลงใจของ Twilight ก็แน่ล่ะจำได้ไหมว่า Trixie เนี่ยเคยมาสร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้ทวายไลท์เนี่ยพยายามกีดกันเธอออกจาก Trixie แต่ทั้งสองนั้นสนิทกันเกินกว่าจะห้ามไหวจนมีจุดแตกหักที่ทำให้ Starlight ได้รู้ว่ามิตรภาพของเธอและ Trixie นั้นเป็นเพียงแค่การอยากเอาชนะทวายไลท์เพียงเท่านั้นเธอเสียใจมากและวิ่งหนีไปแต่ท้ายที่สุดนะคะ Starlight กับ Trixie นั้นก็ยอมรับในกันและกันเป็นเพื่อนต่อมานะคะใน A Heartwarming Tale Starlight ไม่ได้มีความตื่นเต้นกับการที่จะได้เฉลิมฉลอง Heartwarming Eve และถือว่ามันไม่แตกต่างจากวันอื่นๆเลยอย่างไรก็ตามทวายไลท์นะคะได้อาสาขออ่านเรื่อง A Heartwarming Tale ของตัวเองให้ Starlight ได้ฟังและตลอดเรื่องเล่านั้นจะปรากฏภาพ Starlight เป็นตัวละครหลักที่มีชื่อว่า Snow for Frost และเมื่อเล่าจบ
Starlight ก็ได้รับรู้ถึงความซาบซึ้งใหม่สำหรับวันหยุดนี้และเธอก็ลงมาฉลองวันหยุดกับเพื่อนๆต่อมานะคะในตอน Spy Up Your Life Starlight Glimmer จะปรากฏตัวในช่วงสั้นๆเธอช่วยเหลือ Twilight ในการเปิดใช้งาน Cutie Map อีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ใน The Cutie Remark ที่ทำให้แผนที่นั้นไม่ทำงานต่อมาในตอน The Time There Are A Changeling Starlight เดินทางกับ Twilight และ Spyในการไปเยือน Crystal Empire เพื่อเยี่ยมเยือน Sunburst และ Fairy Heart และปรากฏตัวเมื่อ Thorax เพื่อนเชงลิงของ Spy เปิดเผยตัวตนโดยบังเอิญและเธอก็รีบช่วยปกป้อง Fairy Heart จากสายลับที่ต้องสงสัยที่เกรงว่าจะเป็นเชงลิงอีกด้วยในตอน Every Little Thing She Does Starlight พัฒนาการเรียนเวทมนต์ของเธออย่างก้าวกระโดดถ้าสำเร็จในการศึกษาแต่เธอก็หลีกเลี่ยงบทเรียนเรื่องมิตรภาพของเธอเหมือนTwilightในตอนแรกไม่มีผิดและเพื่อแก้ไขปัญหานี้ Starlight จึงต้องเผชิญกับปัญหามิตรภาพหลายรูปแบบจากเพื่อนๆของTwilightแต่มันไม่ง่ายเลยเธอจึงคิดว่าการแอบใช้คาถานิดหน่อยนั้นน่าจะช่วยได้ Starlight ได้ใช้คาถา Fiducia Compellus เพื่อควบคุมจิตใจเหล่าเพื่อนของTwilightให้ทำตามคำสั่งของเธอแต่แล้วพวกโพนี่นั้นทำตามคำสั่งของเธออย่างแม่นยำราวกับ AI ซึ่งมันผิดเพี้ยนไปหมดและTwilightก็ได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างพร้อมกับสอนเธอไปด้วยในตอนจบซีซั่น6Starlight Glimmer ได้รับเชิญให้กลับไปที่หมู่บ้านเก่าของเธอหมู่บ้านที่เธอนั้นเคยหลอกล่อให้เหล่าโพนี่สละคิวตี้มาร์คพวกเขาเนี่ยชวนเธอเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลพระอาทิตย์ตกเธอเป็นกังวลจะเก็บไปฝันว่าชาวบ้านรุมหัวเราะเยาะเธอเผยความในใจกับเมน6ว่าเธอรู้สึกยังไงก่อนที่Twilightจะเสนอให้ชวนโพนี่1ตัวไปด้วยโดยคาดว่า Starlight นั้นจะชวนเธอแต่แล้วเจ้าหล่อนกลับชวนทริกซี่ซะงั้นจืดเลยอะดิถ้ายังคงกังวลอยู่ตลอดจนมาถึงหมู่บ้านในขณะที่โพนี่ในเมืองนั้นยินดีต้อนรับสตาร์ไลท์กลับมาด้วยใจจริงพวกเขาขอคำแนะนำจากเธอว่าจะจัดการเทศกาลนี้อย่างไรสตาร์ไลท์เนี่ยไม่สบายใจที่จะต้องได้เป็นผู้นำอีกครั้งหลังจากการกระทำในอดีตของเธอและละทิ้งงานเฉลิมฉลองเพื่อกลับโพนี่วิลในที่สุดและหลังจากกลับมาที่โพนี่วิลนะคะสตาร์ไลท์พบว่าเฉียงลิงนั้นได้จับกุมเจ้าหญิงในราชวงศ์และเข้ามาสวมรอยเป็นเพื่อนของเธอเธอจึงรวบรวมทีมที่ประกอบไปด้วยตัวเธอเองพริกซี่ทอร์กซ์และดิสคอร์ดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนของเขาและช่วยเหลือเอควิสเทรียตลอดการเดินทางครั้งนี้สตาร์ไลท์ถูกบังคับให้รับบทบาทผู้นำซึ่งเธอกลัวการเป็นผู้นำเอามากๆในฉากต่อมานะคะห้องบัลลังก์ของปราสาทสตาร์ไลท์เผชิญหน้ากับควีนคริสตัลลิสและใช้สิ่งที่เธอได้เรียนรู้มาเกี่ยวกับทอแร็กซ์ว่าเชงลิงนั้นไม่จำเป็นต้องกินความรักเป็นอาหารถ้าพยายามโน้มน้าวให้คริสตัลลิสนั้นเปลี่ยนวิธีปกครองเมื่อคริสตัลลิสพยายามดูดซับความรักของทอแร็กซ์สตาร์ไลท์ก็บอกให้เขามอบความรักนั้นให้กับเธออย่างเต็มใจจึงส่งผลให้เกิดระเบิดเวทมนต์ที่เปลี่ยนแปลงเชงลิงให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักหลากสีสันสตาร์ไลท์ยื่นกีบเท้าของเธอไปหาควีนคริสตัลลิสที่พ่ายแพ้ด้วยมิตรภาพเธอหยิบยื่นมิตรภาพให้กับนางโดยหวังว่านางจะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนตัวเองแต่ควีนคริสตัลลิสนั้นปฏิเสธและสาบานว่าจะกลับมาแก้แค้นสตาร์ไลท์กลิมเมอร์ก่อนสลบหนีไปและหลังจากจบศึกของควีนคริสตัลลิสสตาร์ไลท์ได้กลับมายังหมู่บ้านเก่าของเธอเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพระอาทิตย์ตกต่อมานะคะในซีซั่น7มีตอน Celestia Advice Starlight ได้รับหัวใจสีชมพูแห่งความกล้าหาญจากการช่วย Equestria ไว้ในศึกของ Queen Crystalis หลังจาก Twilight พยายามดิ้นรนเพื่อวางแผนสำหรับเธอเพราะว่าเธอนั้นก้าวหน้าเกินกว่าที่จะต้องการบทเรียนแห่งมิตรภาพเธอก็สำเร็จการศึกษาโดยไม่มีข้อโต้แย้งและมีพิธีเลี้ยงส่งด้วยนะแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะอยู่ที่ Ponyville ต่อไปต่อมานะคะในตอน All Bottled Up Starlight นั้นได้เริ่มสอนให้ Trixie ใช้วิชาคาถาต่างๆอย่างถูกต้องแต่การฝึกฝนเนี่ยกลับผิดพลาดเพราะ Trixie นั้นกลับทำโต๊ะที่แสดงแผนที่หรือที่เราเรียกกันว่า Cutie Map หายไปทั้งโต๊ะและตลอดการสอนใช้คาถานะคะ Trixie นั้นจะทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ Starlight โมโหหนักมากอยู่เสมอแต่เธอก็เลือกที่จะเก็บอารมณ์ของเธอเอาไว้ในขวดแก้วและแล้วก็มีอุบัติเหตุทำให้ขวดแก้วนั้นแตกออกและเวทมนต์แห่งความโกรธนั้นก็ครอบงำโพนี่ที่อยู่ละแวกนั้น Starlight ได้เปิดใจคุยกับ Trixie ว่าเธอโกรธ Trixie มากๆเพราะ Trixie นั้นทำทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่องเล่นไปหมดและยิ่งเรื่องที่ Trixie นั้นทำโต๊ะแผนที่ของ Twilight หายเธอยิ่งเป็นกังวลและถึงแม้ว่า Trixie จะได้รับฟังเรื่องราวแย่ๆของตัวเองแต่เธอก็ยอมรับมันและนี่ก็ทำให้ความสัมพันธ์ของ Starlight และ Trixie นั้นพัฒนาไปอีกขั้นต่อมาในตอน Rock Solid Friendship Starlight วิ่งออกมาจากปราสาทมิตรภาพและชนเข้ากับ Mod Pie ตัวละครที่ได้มาปรากฏตัวในตอนนี้
และพิงกี้พายเนี่ยก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าพวกเขาทั้งคู่เคยเจอกันมาก่อนระหว่างการก่อตั้งหมู่บ้านของ Starlight ครั้งแรกต่อมาในตอน Fluttershy Lean Ins Starlight เป็นหนึ่งในเพื่อนๆของ Fluttershy ที่ช่วยจะสร้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ของเธอในตอน A Royal Problem Starlight ถูกเรียกโดยแผนที่คิวตี้เพื่อแก้ไขปัญหามิตรภาพระหว่างเจ้าหญิงเซเลสเทียและเจ้าหญิงลูน่าเมื่อเธอเห็นว่าพี่สาวน้องสาวไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเธอก็ใช้มนต์สะกดเพื่อสลับคิวตี้มาร์คของทั้งสองเป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อให้พวกเขาได้ใช้เวลา1วันในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแม้ว่า Starlight จะมั่นใจว่าเธอพูดถูกในตอนแรกแต่มันกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ทำให้เธอต้องเจอกับ Nightmare Moon และ Daybreaker ต่อสู้กันอีกด้วยในตอน Fame and Misfortune Starlight ช่วย Twilight คัดลอกสำเนาบันทึกมิตรภาพและแจกจ่ายเผยแพร่ไปทั่ว Equestria หวังจะให้ทุกๆโพนี่นั้นได้รับบทเรียนจากหนังสือนี้แต่ต่อมานะคะผู้อ่านนั้นเริ่มมีข้อสงสัยและเริ่มโต้แย้งเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือซึ่งมันเป็นเหมือนเครื่องทำลาย Twilight และเพื่อนๆเลยทีเดียว Starlight เนี่ยได้ปลอบ Twilight ที่โทษตัวเองก่อนจะนำโพนี่น้อย2ตัวอย่างทูลาลูล่าและโคโคนัทครีมเข้ามายืนยันว่าบทเรียนนั้นได้ช่วยให้พวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีขึ้นในตอน Triple Treat Starlight ปรากฏตัวเมื่อตอนต้นและพบว่าสไปนั้นเชิญทั้ง Lord Ember และ Torax มาโพนี่วิวในวันเดียวกันและเธอเนี่ยก็ช่วยสไปนะคะพยายามแยกพวกเขาออกจากกันเพราะว่าเขากลัวว่าทั้งคู่เนี่ยจะเข้ากันไม่ได้ในตอน To Change a ChangelingStarlight และ Trixie ต้องไปเยือนอาณาจักรเชงลิงอย่างน่าประหลาดใจพวกเธอเนี่ยกะไปเซอร์ไพรส์ Thorax แต่แล้วเธอก็ได้พบกับ Pharynx พี่ชายของ Thorax เชงลิงเพียงคนเดียวที่ไม่ยอมรับวิธีการแบ่งปันความรักแบบใหม่ของกลุ่ม Starlight และ Trixie พยายามโน้มน้าวใจให้ Pharynxทิ้งวิถีเดิมๆแต่การกระทำของพวกเขาทำให้ฟารินส์นั้นต้องออกจากรังไปอย่างไม่ตั้งใจและฟารินส์นั้นก็ข้ามเส้นทางไปพบกับมาเวิร์ฟตัวมหึมาสตาร์ไลท์ก็ได้ปลุกระดมใจรวมเหล่าเชียงลิงที่เหลือออกไประดมพลช่วยต่อกรกับมาเวิร์ฟตัวมหึมานี้และในที่สุดฟารินส์ก็ได้รับการยอมรับจากฝูงที่เหลือและเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงกายเป็นเชียงลิงที่ดีขึ้นนี่ตอน It is the main thing about youRarity ขอให้ Starlight และ Twilight ใช้เวทมนต์เพื่อซ่อมแซมแผงคอที่พังของเธอ Starlight และ Twilight พยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถทำได้ในตอน Uncommon Bond Starlight Glimmer กระตือรือร้นที่จะใช้เวลากับ Sunburst เมื่อเขาไปเยี่ยมโพนี่วิวอย่างไรก็ตามเธอรู้สึกหงุดหงิดเมื่อ Sunburst นั้นกลายเป็นคนที่มีอะไรเหมือนกับ Twilight Trixie และ Mort มากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นเมื่อ Sunburst ปฏิเสธที่จะเล่นเกมกระดานที่พวกเขาชื่นชอบกับเธอในท้ายที่สุดแล้ว Sunburst ก็จัดเกมเวอร์ชั่นขนาดม้าเพื่อให้ทุกๆคนนั้นได้เล่นด้วยกันในตอนจบของซีซั่นอย่าง Shadow Play หลังจากที่ Sunburst ค้นพบไดอารี่ของ Stars World Twilight และเพื่อนๆรับรู้เรื่องราวของ Stars World และเหล่าเสาหลักที่เสียสละตัวเองไปยังลิมโบเพื่อกักขังโพนี่แห่งเงาพร้อมกับพวกเขา Twilight กระตือรือร้นเพื่อจะค้นคว้าหาข้อมูลในการที่จะช่วยเหล่าเสาหลักและไอดอลของเธออย่าง Stars World พวกเขาได้ปลดปล่อยเหล่าเสาหลักพร้อมกับโพนี่แห่งเงา Starlight แสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเธอชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งสุดท้ายที่เธอเข้าไปยุ่งกับคาถาของ Stars World ต่อมานะคะ Starlight ได้แนะนำเหล่าเสาหลักว่าพวกเขาเนี่ยสามารถพยายามเข้าถึงสตีเจียนที่อยู่ใต้ร่างโพนี่แห่งเงาแทนที่จะเนรเทศเขาอีกครั้งแต่ Stars World กลับเย้ยหยันคำแนะนำดังกล่าวโดยบอกว่าผู้ที่เคยเป็นวายร้ายก็จะชั่วร้ายตลอด Starlight ตกใจและยิ่งกว่านั้นไปอีกเมื่อทวายไลท์ไม่ได้พูดต่อต้านไอดอลของเธอเลยต่อมาการเผชิญหน้ากันครั้งสุดท้ายของโพนี่เงาและเหล่าโพนี่ก็ได้ยืนยันว่าสิ่งที่สตาร์ไลท์คิดนั้นไม่ผิดเพราะสตีเจียนไม่เคยตั้งใจจะทรยศเหล่าเสาหลักเลยหลังจากที่โพนี่เงานั้นถูกกำจัดออกจากสตีเจียนแล้วสตาร์ไลท์ก็ได้คำขอบคุณจากทวายไลท์ที่เตือนเธอถึงสิ่งต่างๆที่ทำต่อมานะคะในซีซั่น8ตอน School Days Part 1นั้น Starlight เล่าถึงการผจญภัยของ Twilight และเพื่อนๆของเธอนอกเหนือจาก Equestria และเธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาแนะแนวสำหรับโรงเรียนมิตรภาพที่ Twilight แต่งตั้งขึ้นอีกด้วยต่อมาในตอน The Moth Couple Starlight ช่วยพิงกี้พายแก้ปัญหาของเธอกับ Moth Barrier แฟนของ Moth Pie และพวกเธอนะคะก็ได้ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของ Moth Pieในตอน Fake It Till You Make It Starlight ปรากฏตัวในช่วงสั้นๆโดยเป็นหนึ่งในตัวเลือกของ Rarity ที่จะไปเป็นเพื่อนในการเปิดร้านที่แมนฮัตตันต่อมาในตอน Horse Play
Starlight ช่วยให้เพื่อนๆของเธอเล่นละครคนละเรื่องกับเจ้าหญิง Celestia ต่อมาในตอน The Parent Map Starlight และ Sunbird ถูกเรียกโดย Cutie Map ไปยังบ้านเกิดเก่าของพวกเขาที่ Cyrus Hall ที่ซึ่ง Firelight พ่อของเธอคอยเอาใจใส่เธออยู่เสมอและปฏิบัติต่อเธอเหมือนเด็กเธอและ Sunbird ช่วยยุติความขัดแย้งระหว่าง Firelight พ่อของเธอและ Stella Frere แม่ของ Sunbird แต่เมื่อปรากฏว่านั่นไม่ใช่ปัญหามิตรภาพที่พวกเขาถูกเรียกร้องฝ่ายไลท์และสเตลล่าแฟร์ก็ยื่นมือเข้ามาช่วยลูกๆของเขาเพื่อตามหาปัญหาของมิตรภาพแต่นั่นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ล้ำเส้นแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยสักนิดและยิ่งนานไปสตาร์ไลท์ก็ยิ่งอึดอัดกับพ่อของเธอทำให้สตาร์ไลท์ระเบิดใส่เขาด้วยความโกรธในที่สุดและเมื่อตระหนักว่าความสัมพันธ์อันตึงเครียดของเธอกับพ่อคือปัญหาของมิตรภาพที่เธอถูกเรียกให้แก้ไข Starlight จึงพูดคุยกับ Firelight และพวกเขาก็แก้ไขมันได้ในที่สุดในตอน Mark of Effort Starlight ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนใหม่อย่าง Cozy Glow ต่อมานะคะในตอน The Mean Six Starlight ร่วมกับ Twilight และเพื่อนๆของเธอในการออกแคมป์มิตรภาพเมื่อพวกเขาแยกออกจากกันในป่า Everfree Starlight และ Rarity ได้พบกับ Applejack ร่างชั่วร้ายที่ Queen Chrysalis นั้นสร้างขึ้นมามันได้พูดจาร้ายและทำลายความรู้สึกของ Starlight และเมื่อเหล่าโพนี่กลับมาพบกันอีกครั้ง Starlight ก็เปิดศึกกับ Applejack ตัวจริงโดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นตัวปลอมแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็คืนดีกันด้วยการสมานสัมพันธ์โดย Twilightในตอน A Matter of Principle Starlight ถูกปล่อยให้ดูแลโรงเรียนมิตรภาพเมื่อ Twilight และเพื่อนๆของเธอถูกเรียกตัวไปปฏิบัติภารกิจมิตรภาพแต่การปรากฏตัวของ Discord นั้นสร้างความรำคาญให้กับเธออย่างมากและตลอดเวลา Discord ทำให้โรงเรียนที่ควรจะสงบสุขนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายStarlight จึงใช้พลังของเธอเนรเทศเขาออกจากบริเวณโรงเรียนแต่เขาก็ยังสร้างความโกลาหลต่อไปท้ายที่สุดนะคะ Starlight ขอโทษ Discord ที่ทำให้เขารู้สึกถูกละเลยจากกิจกรรมของโรงเรียนและเสนอตำแหน่ง Vice Headmaster ให้กับเขาอีกด้วยในตอน Wonder Road to FriendshipStarlight ร่วมเดินทางไปกับ Trixie ในทัวร์มหัศจรรย์ของเธอที่ Saddle Arabia ขณะที่ทั้งสองนั้นเพลิดเพลินกับการเดินทางในตอนแรกพวกเขาก็เริ่มโต้เถียงและไม่เห็นด้วยเนื่องจากความเครียดของการเดินทางเย็นวันหนึ่ง Starlight ยอมรับข้อเสนอของฮูฟาที่จะแลกเปลี่ยนเกวียนของเขากับ Trixie เมื่อ Trixie รู้เธอก็โกรธมากและนำไปสู่การโต้เถียงที่ทำให้ทั้งสองนั้นต้องแยกทางกันหลังจากนั้น Starlight ก็กลับมาขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและช่วย Trixie นำเกวียนของเธอกลับคืนมาจากนั้นทั้งสองก็กลับไปที่ Ponyville โดยยอมรับว่าพวกเขาไม่พร้อมที่จะรับมือกับการเดินทางอันยาวนานด้วยกันก็คือแม้ว่าจะเข้ากันไม่ได้ในบางเรื่องแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะโคตรชอบคู่นี้เลยในตอน The End in Friends Starlight ทำหน้าที่เป็นคนกลางท่ามกลางการโต้เถียงอันขมขื่นของ Rarity และ Rainbow Dash ในตอนจบซีซั่น8 Schoolless Part 1และ2 Starlight เป็นพี่เลี้ยงทัศนศึกษาที่ Cloudsdale พร้อมกับ Rainbow Dash แต่เวทมนต์ของเธอเนี่ยเกิดผิดพลาดและทำให้นักเรียนเนี่ยตกลงมาพร้อมกันจากท้องฟ้าเหล่าเมนซิกสงสัยว่า Lord T-Rex คือต้นเหตุของเวทมนต์ที่หายไปในเอควิสเทรียStarlight ก็ถูกทิ้งให้เป็นผู้ดูแลโรงเรียนอีกครั้งขณะที่พวกเมนซิกนั้นเดินทางไปที่ทาทารัสเพื่อตรวจสอบอย่างไรก็ตาม Starlight ถูก Cozy Glow จับตัวไปอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลับเธอจะยึดของ Equestria และในตอนท้าย Starlight ก็เป็นอิสระจากคุกเวทมนต์ของ Cozy Glow ในที่สุดต่อมานะคะในซีซั่น9มีตอน The Beginning of the End Part 1Starlight พยายามปลอบใจ Twilight เมื่อเธอนั้นเกิดความเครียดจากการถูกเลือกให้เข้ารับตำแหน่งเจ้าหญิงและขึ้นครองราชแทน Celestia และ Luna แต่ก็ไม่มีประโยชน์เมื่อ King Sombra นั้นบุกครองอาณาจักร Crystal Empire Twilight มอบหมายให้ Starlight ดูแลโรงเรียนแห่งมิตรภาพในขณะที่ Main Six นั้นเดินทางไปปราบ King Sombra อย่างไรก็ตามใน Part 2นะคะ Sombra เดินทางไปยัง Ponyville และควบคุมจิตใจของ Starlight โดยสั่งให้เธอและพลเมืองที่เหลือบุก Canterlot และหลังจากที่ Main 6นะคะเอาชนะ Sombra ได้ในที่สุด Starlight ก็ถูกปลดปล่อยจากการควบคุมจิตใจของเขาต่อมาในตอน Sparkle 7 Starlight ได้รับมอบหมายให้ดูแลโรงเรียนขณะที่ Twilight และ Spike มุ่งหน้าไปที่ Canterlot เพื่อเข้าร่วมการประกวดพี่น้อง Supremeในตอน Student Council Starlight ทุ่มเทอย่างมากให้กับตำแหน่งครูที่ปรึกษาแนะแนวมีนักเรียนมากมายหลายคนเข้ามาปรึกษาเธอและหนึ่งในนั้นก็คือ Silver Stream
ซึ่ง Silver Stream นั้นมีปัญหาเยอะแยะมากมายมาถามเธอซึ่งเธอก็มองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่อะไรนักบวกกับเธอไม่มีเวลาให้กับเพื่อนๆของเธอเลยตั้งแต่ที่เธอทำงานที่โรงเรียนอย่างเต็มตัวเพื่อนๆของเธอก็เรียกร้องขอเวลาจากเธอเพราะเธอนั้นทุ่มเทกับงานมากเกินไปSilver Steam ยังคงโผล่มาเรื่อยๆเพื่อขอคำปรึกษาจากครูแนะแนวแต่ทว่าครั้งสุดท้ายเมื่อใกล้วันหยุดยาวเธอก็ปฏิเสธ Silver Steam ไปและบอกเธอว่าห้องแนะแนวปิดแล้วจ้ะนักเรียนเก่งๆแบบเธอคงจะหาคำตอบได้อยู่แล้วตลอดวันหยุดยาวนี้และหลังจากที่ Starlight นั้นกำลังร่วมปาร์ตี้กับเพื่อนๆของเธอในการฉลองวันหยุดยาวเธอรามาน้องชายของ Silver Steam นั้นก็โผล่มาพร้อมกับแจ้งข่าวว่าเธอหายตัวไปใช่ค่ะเธอไม่ได้กลับบ้านในวันหยุดยาวนี้หลังจากนั้นทุกโพนี่ได้ปรึกษากันและเชื่อว่า Silver Stream นั้นเข้าไปในป่า Everfree เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ Cockatrices และในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับบ้านต้นไม้ของนักเรียนที่เกิดจากพฤกษาแห่งความปรองดองและใช่ค่ะ Silver Stream นั้นอยู่ที่นี่และสุดท้ายมันก็จบลงด้วยความเข้าใจ Starlight ได้รู้ว่าเธอไม่สามารถที่จะช่วยให้คำปรึกษาใครได้ตลอดเวลาแม้มันจะเป็นหน้าที่ของเธอแต่เธอก็ควรที่จะได้พักผ่อนบ้างใน A Horse Chew In Starlight ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่คนใหม่ของโรงเรียนมิตรภาพอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นเธอจึงพูดคุยกับ Trixie ว่าเธอต้องการจัดออดิชั่นเพื่อหารองครูใหญ่ซึ่ง Trixie ทำให้เรื่องนี้ยากขึ้นโดยการที่เธอเสนอตัวว่าตัวเองนั้นเหมาะกับการจะรับตำแหน่งนี้มากเนื่องจากเธอเป็นเพื่อนสนิทกับ Starlight และเธอคิดว่าเธอควรจะได้รับมันและแน่นอนเมื่อความเห็นไม่ลงตัวทั้งคู่ก็ทะเลาะกัน Starlight ตะโกนใส่และขับไล่เธอออกไปแต่หลังจากปรึกษากับ Twilight Sparkle ที่เป็นครูของเธอเธอกับ Trixie ก็คือดีกันและ Trixie ก็เข้าใจเรื่องนี้ก่อนจะช่วย Starlight คัดเลือกโพนี่ที่ดีที่สุดสำหรับรองครูใหญ่ของโรงเรียนซึ่งบังเอิญตำแหน่งนี้นะคะก็ได้ Sunburst เพื่อนคนสนิทของเธอมารับตำแหน่งในขณะเดียวกัน Starlight ซึ่งตระหนักถึงพรสวรรค์ของ Trixie ในการให้คำแนะนำที่ดีเธอจึงแต่งตั้งเพื่อนสนิทอีกคนของเธอให้เป็นที่ปรึกษาแนะแนวคนใหม่ของโรงเรียนแทนตำแหน่งเก่าของเธอนั่นเองในตอน The Ending of the End Part 1หลังจากที่ได้รับแจ้งว่า Queen Crystalis Hosie Glow และ T-Rexกำลังหลบหนี Starlight และ Trixie ร่วมกันอพยพนักเรียนในโรงเรียนแห่งมิตรภาพก่อนที่จะเผชิญหน้ากับ Chrysalis และเกิดการต่อสู้แต่ในที่สุดเธอก็พ่ายแพ้และถูกจับเนื่องจาก Queen Chrysalis นั้นได้รับพลังจาก Bewitching Bell และในพาร์ท2เธอได้หนีจากการถูกคุมขังโดยความช่วยเหลือจาก Discord Celestia Luna และเหล่าเสาหลักต่อมาเธอก็อยู่ในศึกครั้งสุดท้ายพร้อมกับทุกโพนี่และในตอนสุดท้ายของซีรีส์และเป็นตอนสุดท้ายของ Friendship is Magic นะคะอย่าง The Last Problem Starlight ปรากฏตัวในฉากย้อนอดีตเธอเข้าร่วมพิธีราชาพิเศษของ Twilight และ Starlight กับ Spike นั้นมอบหนังสือแห่งความทรงจำให้กับ Twilight ก่อนที่ Twilight จะย้ายมาอยู่ที่ Canterlot ถาวรเพื่อรับตำแหน่งเจ้าหญิงและต่อมาเธอก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากที่ในเรื่องเนี่ยTime Skipไปไกลมากๆคือเธอดูโตขึ้นสุดๆและเธอก็ยังคงเป็นผู้บริหารแห่งโรงเรียนมิตรภาพจวบจนห้วงสุดท้าย Sunburst เองก็เป็นรองผู้อำนวยการเช่นเดิมเช่นกันแค่ดูโตขึ้นการปรากฏตัวในเรื่องอื่นๆนอกจากนี้นะคะเธอยังได้ปรากฏตัวใน Equestria Girl Special Mirror Magic และเธอเนี่ยได้พบกับ Sunset Shimmer อีกด้วยนะต่อมานะคะ My Little Pony The Movie Starlight เนี่ยปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญแบบไม่มีบทพูดในระหว่างเพลง We Got This Together โดยเธอเนี่ยดู Trixie จุดดอกไม้ไฟและนอกจากนี้นะคะเธอกับ Trixie เนี่ยยังปรากฏตัวในช่วง End Credit อีกด้วยและยังมีเรื่องราวมากมายของเธออีกในคอมิกนะคะไว้เราจะอ่านแปลและมานำเสนอให้ทุกๆคนได้รู้เรื่องราวกันอย่างแน่นอนทั้งอันที่เชื่อมจักรวาลกับซีรีส์และอันที่เป็นแยกจักรวาลไปเลยนะคะทีนี้มาถึงพาร์ทที่น่าสนใจกันดีกว่าค่ะกับพาร์ทของทฤษฎีและความเป็นไปได้ต่างๆพาร์ทนี้นะคะมาจากการที่เราเก็บข้อมูลและคำสัมภาษณ์ของทีมงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์และนำมาต่อยอดวิเคราะห์ความเป็นไปได้ให้ฟังกันไม่ใช่การยืนยันจากทีมงานแต่โอกาสเป็นไปได้เนี่ยก็เยอะกว่า 70% แล้วมีอะไรบ้างนะมาฟังกันเลยค่ะ 1. Luster Dao ตัวละครยูนิคอร์นนักเรียนคนโปรดของ Twilight เป็นลูกของ Starlight กับ Sunburst จริงหรอจุดนี้นะคะจิมมิลเลอร์เคยพูดเอาไว้ว่ามันคงไม่สมเหตุสมผลเลยเธอจะเป็นลูกสาวของหัวหน้าโรงเรียนมิตรภาพและหัวหน้าโรงเรียนมิตรภาพเนี่ยยังเป็นคนสนิทใกล้ชิดกับเจ้าหญิงแห่งมิตรภาพอีกเพราะถ้าเธอเป็นคนใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกันจริงๆเธอคงไม่มีความคิดต่อต้านหรือข้อกังขาในมิตรภาพมากขนาดนี้และท้ายที่สุดนะคะเขาก็ได้บอกว่าเรื่องของลัสเตอร์ดาวนั้น
อยู่ที่แฟนๆจะตีความและอยากให้มันเป็นทีมงานเขาอนุญาตแล้วนะคะเพราะงั้นเชื่อมั่นในทฤษฎีตัวเองได้เลยจ้า 2. Starlight นั้นสามารถเป็นอลีคอนได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่พลังแล้วนะคะว่าพลังของ Starlight เนี่ยมากกว่า Twilight หรือเปล่าหรืออะไรยังไงเอ่ยใดคือพลังของ Starlight เนี่ยเคยมากกว่า Twilight นะคะแต่ในท้ายที่สุดแล้ว Twilight เนี่ยเป็นเจ้าหญิงแห่งมิตรภาพนะทุกคนและเธอก็ได้เป็นอลีคอนในที่สุดซึ่งแปลว่าเวทมนต์ของอลิคอนเนี่ยต้องมากกว่ายูนิคอนธรรมดาอยู่แล้วแล้วทำไมสตาร์ไลท์ถึงสามารถที่จะเป็นอลิคอนได้ล่ะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะว่าเธอเนี่ยมีพัฒนาการด้านความสัมพันธ์เกี่ยวกับมิตรภาพที่ดีและเธอเนี่ยยังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้คือเธอกับทวายไลท์เนี่ยเหมือนกันตั้งแต่เริ่มเลยค่ะที่ต่างกันเนี่ยคงจะเป็นทวายไลท์เนี่ยเป็นคนดีมาตั้งแต่ต้นแต่สตาร์ไลท์เนี่ยอาจมีหลงผิดไปบ้างแต่เธอก็กลับใจในที่สุดแต่อลิคอนเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่เคยชั่วร้ายนะคะลูน่าก็เคยเป็นอลิคอนที่ชั่วร้ายค่ะงั้นก็แปลว่าสตาร์ไลท์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นอลิคอนถ้าเธอมีคุณสมบัติมากเพียงพอและถ้าทวายไลท์เนี่ยมองเห็นว่าเธอเนี่ยสมควรและคู่ควรเธอก็จะมอบตำแหน่งนั้นให้กับสตาร์ไลท์หากแต่ตอนจบของเรื่องเนี่ยเธอไม่ได้มอบตำแหน่งนี้ให้กับสตาร์ไลท์เท่านั้นเอง3นะคะเธอหายไปไหนในเจน5โอเคจุดนี้ก็ไม่มียืนยันเช่นกันค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะคะที่หายไปดื้อเลยค่ะแต่ถ้าอิงจากการที่ทวายไลท์เนี่ยดึงเอาเวทมนต์จากทั่วเอควีสเทียนะคะมาบรรจุไว้ใน Unity Crystal แล้วแปลว่าเธอเนี่ยไร้ซึ่งเวทมนต์และเธอเนี่ยก็ต้องไปอยู่กับเผ่าพันธุ์ยูนิคอร์นด้วยกันทำให้เธอเนี่ยไร้ซึ่งเวทมนต์และร่วงโรยไปตามกาลเวลาในที่สุดนั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทเจาะลึกล้วงลับ Starlight Glimmerฟังจบแล้วเป็นยังไงได้รู้อะไรใหม่ๆไหมหรือว่าเราเนี่ยยังตกรายละเอียดส่วนไหนไปก็คอมเมนต์เข้ามาให้ความรู้คนอื่นเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ดูคลิปต่อๆไปจาก People Plus กับ My Little Pony Collection ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาพบตัวร้ายตัวต่อไปที่หลายคนรอคอยกันเลยดีกว่ากับ Queen Crystalis แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะฝากคลิปทั้งหมดข้างบนนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย